ลับมานะครับพร้อมกับ1สายนะครับถือได้ว่าเป็นอีก1สายสำคัญครับที่จะได้มาร่วมพูดคุยกันนะครับสวัสดีน้องแกงส้มด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมทักทายชาวคิสแฟมได้เลยครับน้องแกงส้มครับฮัลโหลครับครับผมได้ยินไหมฮะได้ยินไม่ค่อยชัดนะครับโอเคตอนนี้ได้ยินหรือยังฮะได้ยินแล้วครับผมโอเคตอนนี้ทักทายชาวคิสแฟมได้เลยครับแกงส้มครับครับสวัสดีครับชาวคิสแฟมนะครับครับผมถือได้ว่าหลายๆคนรู้จักแกงส้มนะฮะตั้งแต่เปิดตัวเพลงรักเธอ24ชั่วโมงถือได้ว่าขึ้นชาร์ตอันดับ1ทั่วประเทศไปกว่า17ล้านวิวใน YouTube ด้วยใช่ครับนะฮะขอบคุณทุกๆคนมากๆนะครับเพราะว่าที่รักเพลงนี้แล้วก็สนับสนุนเพลงนี้นะฮะแล้ววันนี้เนี่ยก็เลยเอาอีกเพลงนึงนะครับมาให้ทุกคนได้ฟังกันบอกว่าทุกคนจะชอบเหมือนกันนะครับและแน่นอนนะครับเพลงนั้นก็คือ I Love Your Smile นะครับเพลงนี้ถือได้ว่าเป็นอีก1เพลงที่น่าจับตามองนะครับเพราะว่าในสัปดาห์นี้ขอเข้ามากันเยอะมากๆเลยครับแกงส้มครับขอบคุณมากๆนะฮะก็เพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่เนื้อหาน่ารักมากๆนะฮะแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นเพลงที่ฟังสบายๆเลยนะฮะเป็น R&B นะฮะเนื้อหาก็พูดถึงว่าเราเห็นรอยยิ้มของคนคนหนึ่งเนี่ยไม่ว่าเราจะทุกข์หรือว่าเซ็งแค่ไหนอะไรเงี้ยเขาไม่เรายิ้มได้ครับผมนะแล้วเพลงนี้เนี่ยที่สำคัญก็คือแต่งเองด้วยในท่อนแรปใช่ไหมฮะใช่ครับเพลงนี้ก็นั่นแหละครับท่อนแรปของเพลงนี้นะครับก็พี่ๆเขาก็อยากให้เราแต่งลงไปว่าอยากให้เป็นตัวเรามากที่สุดรวมถึงทุกเพลงในอัลบั้มนะครับที่มีท่อนแรปเนี่ยก็จะเป็นผมแต่งหมดเลยเพราะว่าพี่ๆเขาก็เปิดโอกาสให้เต็มที่ฮะทั้งมีความสามารถในส่วนของการร้องเต้นบ้างนะฮะก็โยกได้นะฮะแล้วก็ยังสามารถที่จะชิลได้สำหรับเพลง I Love Your Smile ใช่ครับนะฮะหลังจากตอนนี้เนี่ยน้องๆเขาบอกว่าพี่กังส้มคะเมื่อไหร่จะแบบมาเต้นให้ดูที่ขอนแก่นบ้างคะอยากจะ I Love Your Smile ที่ขอนแก่นบ้างจริงๆอยากไปมากๆนะฮะสำหรับขอนแก่นนะฮะแล้วก็รวมไปถึงเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ นะครับชาวอีสานนะต้องบอกว่ายังไม่มีโอกาสได้ไปเลยนะฮะก็ครับถ้ามีโอกาสเนี่ยจะรีบบอกเลยอยากไปมากๆฮะมีน้องๆฝากคำถามมาถามด้วยนะฮะว่าอากาศเย็นๆแบบนี้นะฮะไปต่างจังหวัดก็บ่อยพี่แกงส้มเนี่ยมีวิธีในการรักษาร่างกายยังไงนะฮะบอกน้องๆเขาหน่อยละกันครับน้องเขาฝากถามมาอันนี้สำคัญมากๆนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วสำคัญทุกคนเลยนะฮะก็คือการออกกำลังกายนะฮะว่าแบบอากาศจะเปลี่ยนไปแค่ไหนหรืออะไรยังไงถ้าเราออกกำลังกายสม่ำเสมอเนี่ยเราก็ยังมีภูมิคุ้มกันเนาะทำให้ร่างกายเรายังแข็งแรงตลอดเวลาแล้วก็ไม่เป็นหวัดง่ายด้วยครับผมแล้วก็ชอบนั่งแกงส้มแล้วก็ขอฟังเพลง I Love Your Smile ด้วยนะคะจากคุณกี้นะฮะฝากความคิดถึงแกงส้มด้วยครับผมนะฮะแล้วก็บอกว่ามีคนลาวคิดฮอดแกงส้มเด้อดังถึงลาวเลยครับ นะฮะแล้วก็เอางี้เราเข้ามาในส่วนของเพลง I Love Your Smile คือล่าสุดตอนนี้เนี่ยก็ถือได้ว่าดังเป็นพลุแตกเป็นอีกหนึ่งเพลงที่แกงส้มเองก็ถือได้ว่าน่าภูมิใจแล้วก็ถือได้ว่าดีใจแทนอ่ะเพราะว่าในทุกชั่วโมงเนี่ยขอมาไม่ต่ำกว่า2หรือ3ครั้งซึ่งบางทีเนี่ยเราก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยรับรองมีคนขอมาอีกแน่นอน อยากจะฝากบอกอะไรสำหรับแฟนคลับที่เขาขอเพลง I Love Your Smile มาบ่อยๆมากๆตอนนี้นี่ถือว่าฮิตติดกระแสมากๆครับแกงส้มก็ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณมากๆเลยจริงๆที่รักเพลงนี้นะฮะก็คือผมก็ไม่ได้คาดหวังว่าคาดคิดว่ามันจะแบบโอ้โหได้รับกระแสตอบรับดีขนาดนี้นะฮะก็ขอบคุณมากๆไงก็อย่าเพิ่งหยุดขอเข้ามาละกันนะครับขอเข้ามาเยอะนะครับกับเพลง I Love You Smile ก็ทุกคนก็คือรอยยิ้มที่ทำให้ผมตั้งใจทำงานต่อไปนี่แหละครับมันพูดถึง MV ด้วยดีกว่าครับ MV เป็นไง MV เพลงนี้ใช่ไหมครับใช่แล้วต้องบอกว่าตอนนี้ถ่ายทำเสร็จเรียบร้อยแล้วอ้าวโอ้โหกำลังพูดเข้าได้เข้าเข็มกันเลยนะฮะสายหลุดไปเลยนะครับเดี๋ยวสักครู่น้องคงจะต่อสายกลับมาใหม่นะครับตอนนี้ก็ฟังเพลง I Love Your Smile พลางๆไปก่อนก็แล้วกันนะฮะมีการปล่อยคลิปหลุดเบื้องหลัง I Love Your Smile แล้วของ MV I Love Your Smile 100ใช่อันนี้เพียงแค่คลิปหลุดนะตอนนี้เนี่ยยอดวิวก็หลังมาแล้วนะครับอีกหนึ่งศิลปินนะครับที่ต้องบอกว่าคุณภาพมากมากในส่วนของ Exact นะครับแกงส้ม The Star ฝากผลงานเพลงแล้วก็ในส่วนของรายละเอียดที่เราสามารถติดตามเบื้องหน้าเบื้องหลังแล้วก็
ตารางงานของน้องแกงส้มด้วยครับแกงส้มใช่เลยครับก็ตื่นเต้นแล้วขอฝากทุกคนเนี่ยอยากรีวิวกันแล้วแต่ว่าครับจะโหลดคนเนี่ยก่อนแล้วกันรีวิวกันแล้วแต่ว่าสองสามสี่จะโหลดไปฟังก่อนแล้วกันนะครับที่ดับกันนะครับแล้วก็เอ็มวีเนี่ยวันที่5กรกฎาคมนะครับนะครับพร้อมกันแล้วก็ฝากถึงอัลบั้มด้วยนะครับอัลบั้มนะครับอัลบั้มโซนโซนเวฟนะครับนะครับก็ทำมากมากนะครับแล้วก็มีงานร่วมกับอัลบั้มร่วมกับอัลบั้มเยอะมากๆครับวันที่31มกราคมวันที่31มกราคมทั่วประเทศนะครับจังหวัดว่าได้แล้วก็ทั่วประเทศเข้าไปได้นะครับที่ www.gmember.com นะครับหรือว่าตาม Twitter ของ gmember ได้เลยครับผมครับผมก็ฝากไว้นะครับอีกนิดนึงครับเดี๋ยวพี่ก๊อฟทวนให้นะฮะดอกจัน1234444นะครับก็จะเป็นในอัลบั้มของน้องแกงส้มทั้งหมดทั้งอัลบั้มเลยก็สามารถที่จะไปเลือกโหลดได้สำหรับใครที่อยากจะโหลดเพลงของน้องแกงส้มไปฟังนะแทนความคิดถึงไปก่อนนะฮะเอาล่ะวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณนะฮะสำหรับแกงส้มครับถ้าหากว่ามีโอกาสก็เชิญที่สถานีนะฮะก็คงจะได้ร่วมพูดคุยกันถึงพริกถึงขิงกันมากขนาดนี้นะครับผมก็ถ้ามีโอกาสนะครับจะไปที่ขอนแก่นแน่นอนครับผม yes yes นะฮะวันนี้ขอบคุณสำหรับแกงส้มด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะปิดท้ายกันด้วยอีกหนึ่งเพลงที่ถือได้ว่าเปิดตัวมาเป็นซิงเกิลที่2นะฮะคุณผู้ฟังแล้วก็เป็นซิงเกิลที่2ที่หลายๆคนนะครับบอกว่าเอ้ยเพลงนี้ต้องเป็นที่1ทั่วประเทศอีกแน่ๆเลยนะก็เอาใจช่วยแล้วกันนะครับแกงส้มครับซิงเกิลใหม่มาฝากกันนะครับกับเพลง I Love You Smile ครับผมเพลงนี้เนี่ยก็เป็นอีกเพลงนึงที่น่ารักน่ารักนะครับก็เนื้อหาเนี่ยพูดถึงว่ามีใครสักคนหนึ่งเนี่ยที่เคยยิ้มให้กับคุณแล้วรู้สึกว่าโอ้โหมันมีความหมายมากไหมครับถ้ามีเนี่ยก็อย่าลืมส่งเพลงนี้ให้กับคนคนนั้นฟังนะครับก็ตอนนี้เพลงนี้เนี่ยสามารถดาวน์โหลดได้แล้วนะครับที่ดอกจัน1234444แล้วกดโทรออกครับอย่าลืมนะครับฟังเพลงนี้แล้วก็ยิ้มกันเยอะๆนะครับ I love your smile